ชมครับโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรเป็นเมกะโปรเจกต์นะครับที่รัฐบาลกำลังพยายามผลักดันตอนนี้ท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนบางกลุ่มอย่างชาวบ้านบางส่วนในอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรครับที่ออกมาคัดค้านเพราะกลัวว่าโครงการนี้จะกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรของพวกเขาครับชาวบ้านในตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรแล้วก็ใกล้เคียงออกมาคัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือที่เรียกกันว่าโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรครับหลังจากที่ครม.มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการนี้เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่สภาประชาชนภาคใต้และเครือข่ายรักพะโต๊ะจัดเวทีชำแหละแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรใครได้ใครเสียกับ10เหตุผลสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะเนื่องจากเป็นพื้นที่โครงการตัดผ่านซึ่งชาวบ้านหลายคนไม่เห็นด้วยครับนายจินดาบุญจันทร์ชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องให้รัฐบาลยุติเดินหน้าโครงการนี้ค่ะเนื่องจากยังไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านในพื้นที่และยังมีการนำเอาทรัพยากรให้กับทุนต่างชาติจึงจำเป็นต้องออกมาคัดค้านสภาประชาชนภาคใต้และภาคีเครือข่ายยังออกแถลงการคัดค้านโครงการนี้นะคะเนื่องจากมองว่ารัฐบาลกำลังนำทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่มีไปให้ทุนต่างชาติและนักการเมืองจะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่จังหวัดระนองและชุมพรโครงการรถไฟรางคู่เชื่อมท่าเรือ2แห่งโครงการนิคมอุตสาหกรรมและปิโตรเคมีซึ่งใช้พื้นที่หลายหมื่นไร่รวมทั้งให้สัมปทานแหล่งหินเพื่อถมทะเล